ผลกระทบจากภัยธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นในต่างประเทศกันก่อนเลยค่ะที่กรุงคาบูของอัฟกานิสถานปรากฏว่าเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันส่งผลให้ตอนนี้นะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยๆ72คนและประชาชนได้รับผลกระทบอีกเป็นวงกว้างค่ะส่วนทางสหรัฐอเมริกาตอนนี้มีการประกาศเตือนภัยเฮอริเคนลอราซึ่งตอนนี้กำลังความรุนแรงเป็นเฮอริเคนระดับ2แต่กำลังจะเคลื่อนตัวด้วยความเร็วลม175กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปขึ้นฝั่งสหรัฐในวันพุธนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งคาดว่าจะยกระดับความรุนแรงเป็นระดับ4ค่ะโดยนี่คือข้อมูลจากศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐในเมืองไมอามีของรัฐฟลอริดารายงานโดยคาดหมายนะคะว่าเฮอริเคนโรรากำลังแรงขึ้นเป็นระดับ4อย่างแน่นอนภายหลังจากที่พัดขึ้นฝั่งที่สหรัฐค่ะโดยเฮอริเคนลูกดังกล่าวนี้อยู่ห่างจากเมืองกาเวสตันในรัฐเท็กซัสไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว540กิโลเมตรขณะเดียวกันนะคะผู้ว่าการรัฐลุยเซียนาค่ะในจอห์นเบลเอ็ดเวิร์ดเขาได้เตือนประชาชนให้ระวังลมกระโชกแรงและสตอร์มเซิร์ชภายหลังจากที่เฮอริเคนโรราขึ้นฝั่งในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นทางการของรัฐเท็กซัสนะคะสั่งอพยพประชาชนไปแล้วกว่า 420,000 คนขณะที่ทางการรัฐลุยเซียนาค่ะอพยพประชาชน 200,000 คนทางเจ้าหน้าที่ของเขตฮิดาโกขอร้องให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ชายฝั่งที่อยู่รอบเมืองฮิวสตันพร้อมทั้งตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวหลายแห่งในเมืองซานอันโตนิโอเมืองดัลลัสแล้วก็ที่ออสตินนะคะเพื่อรองรับประชาชนผู้อพยพค่ะที่เมืองฮิวสตันเองซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอ่าวเม็กซิโกเคยเผชิญกับพายุเฮอริเคนฮาวีเมื่อปี2560ทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า68คนและสร้างความเสียหายให้แก่อสังหาริมทรัพย์คิดเป็นมูลค่ากว่า 125,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและพายุเฮอริเคนลอราได้รับการคาดหมายว่าจะค่อยๆอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วภายหลังจากที่ขึ้นฝั่งไปแล้วแต่อิทธิพลของพายุจะทำให้เกิดลมแรงจัดและคลื่นซัดฝั่งหรือสตอร์มเซิร์ชมากกว่าฝนที่ตกขณะเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยลามาในรัฐเท็กซัสค่ะซึ่งอยู่ห่างจากเมืองฮิวสตันไปทางตะวันออกราว129กิโลเมตรปิดทำการและสั่งอพยพนักศึกษา 15,000 คนนี่คือที่สหรัฐส่วนที่ประเทศคิวบาค่ะอิทธิพลของพายุโรราซึ่งขณะนี้ทวีความรุนแรงเป็นเฮอริเคนระดับ1กำลังก่อตัวในอ่าวเม็กซิโกทำให้ชุมชนพื้นที่แถบภูเขาทางตะวันออกของประเทศกว่า30ชุมชนต้องถูกตัดขาดภายหลังจากที่สะพานเนี่ยพังถล่มลงเนื่องจากแรงลมและฝนที่ตกลงมาอย่างหนักขณะเดียวกันนะคะยังทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเนี่ยสูงขึ้นต้นไม้ถูกแรงลมโค่นล้มทางการสั่งอพยพประชาชนกว่า 300,000 คนและบ้านเรือนหลายพันหลังพังเสียหายแต่ว่าเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตค่ะส่วนภาพที่เห็นต่อไปนี้นะคะคือสภาพบ้านเรือนของประชาชนที่เฮติค่ะเสียหายอย่างหนักภายหลังจากที่พายุโรราพัดถล่มบ้านเรือนจำนวนมากเลยนะคะเหลือเพียงสภาพเป็นเศษซากเท่านั้นและไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่อาศัยได้อีกและยังมีถนนหนทางที่ถูกตัดขาดมีรายงานฝนตกหนักที่พัดเอาก้อนหินจากภูเขาตกใส่ชุมชนการค้าที่เมืองพอร์ตออพรินซ์ค่ะระหว่างที่ประชาชนเนี่ยกำลังพักผ่อนนอนหลับส่วนเมื่อวานนี้ประชาชนออกมาช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือนภายหลังจากที่พายุลูกดังกล่าวได้พัดผ่านไปและมีรายงานว่าประชาชนที่นี่เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย21คนส่วนใหญ่เกิดจากน้ำท่วมฉับพลันที่ส่งผลให้ถนนหลายสายในเมืองหลวงกลายเป็นแม่น้ำและมีอีกเกือบ200ครอบครัวที่จะต้องไร้ที่อยู่อาศัยนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้สูญหายอีก5คนรวมไปถึงผู้หญิงและเด็กเล็กล่าสุดมีรายงานนะคะว่าพบร่างของพวกเขาแล้วภายในรถที่ถูกน้ำท่วมส่วนสถานการณ์ในอัฟกานิสถานค่ะนายทามิมอาซิมีโฆษกกระทรวงจัดการภัยพิบัติของอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าน้ำท่วมฉับพลันได้ฆ่าชีวิตผู้คนที่นี่ไปแล้วไม่ต่ำกว่า72คนและกวาดทำลายบ้านเรือนหลายร้อยหลังภายในจังหวัดปาวันทางตอนเหนือของกรุงคาบูโดยน้ำท่วมเกิดขึ้นในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้และกระแสน้ำได้พัดพาผู้คนทั้งชายหญิงและเด็กเล็กรวมไปถึงทำลายบ้านเรือน300หลังคาเรือนเจ
จ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาศพผู้เสียชีวิตซึ่งตอนนี้พบแล้ว72ศพและยังมีผู้บาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า90คนทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นรายงานสภาพถนนหนทางในกรุงคาบูซึ่งเต็มไปด้วยเศษซากต่างๆแล้วก็รถหลายคันจมน้ำนอกจากนี้น้ำยังเข้าท่วมและส่งผลกระทบต่อจังหวัดต่างๆอีก8จังหวัดทางภาคเหนือทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายในจังหวัดไมดานวาดักแล้วก็อีก2รายในจังหวัดนันกาฮาซึ่งทางโฆษกของประธานาธิบดีอัชราฟกานีโพสต์ข้อความลงใน Twitter ว่าทางทำเนียบประธานาธิบดีได้แจ้งทางการให้จัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปช่วยเหลือผู้รอดชีวิตแล้วและน้ำท่วมยังสร้างความเสียหายทางการเงินอย่างมากให้แก่อัฟกานิสถานซึ่งกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19 และความรุนแรงนั้นยังคงไม่ได้ลดน้อยลงแต่อย่างใดแม้ว่าสหรัฐจะพยายามผลักดันการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลอัฟกานิสถานกับกลุ่มตอลิบันหลากหลายปัญหาที่รุมเร้าส่งผลให้ตอนนี้อัฟกานิสถานต้องการความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ